คุณผู้ชมครับยำข้าวสวยปลาทูกรอบเนี่ยมันก็ชัดเจนนะว่าข้าวสวยนี่ข้าวจะสวยได้ต้องห่อนี้เลยคุณผู้ชมครับข้าวหอมมะลิ 100% ตราเอไรซ์คุณผู้ชมหาซื้อได้ที่ธกส.ทั่วประเทศแล้วก็ห้างดังๆตอนนี้ก็มีแล้วข้างในนะคุณผู้ชมนี่อุ๊ยสุญญากาศอีกโอ้หอมาตรฐานมากเรื่องบรรจุภัณฑ์นะคุณผู้ชมน้ำ 1.5 ส่วนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวข้าวสุกเรามาทำข้าวยำปลาทูกันครับคุณผู้ชมครับเมนูยำข้าวสวยปลาทูกรอบเนี่ยคุณผู้ชมเสน่ห์เนี่ยนอกจากจะอยู่ที่ปลาทูหอมๆข้าวดีๆและเครื่องประกอบรอบจานที่เต็มไปด้วยผักนะคุณผู้ชมนะยังอยู่ที่น้ำปรุงยำด้วยนี่กะปิใส่กะปิเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำสะอาดใส่ลงไปหน่อยนึงอันนี้ใส่น้ำมะขามเปียกเข้าไปด้วยนี่น้ำตาลปี๊บรอให้น้ำตาลละลายแล้วก็กะปิละลายตอนนี้ไม่คนรอสักครู่หนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะสิ่งที่ต้องใส่ต่อไปนะคุณผู้ชมพริกไทยข่าไม่ต้องอ่อนมากข่าแก่ๆก็ได้ตะไคร้คุณผู้ชมก็จัดการบุบซะเนี่ยพอแตกๆแบบนี้เราก็ใส่ลงไปมะกรูดนี่เป็นอะไรที่ต้องฉีกถ้าไม่ฉีกจะไม่หอมโอเคละเสร็จเรียบร้อยประเดี๋ยวเราจะกรองเอาแต่น้ำนะคุณผู้ชมแล้วก็พักน้ำปรุงของเรานี้ไว้จนกระทั่งเย็นสนิทแล้วประเดี๋ยวพอข้าวหุงสุกร้อนๆนะเราจะมายำรับประทานกันนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยคุณผู้ชมกรองน้ำปรุงยำเสร็จเรียบร้อยนะคุณผู้ชมพักไว้จนเย็นสนิทเสร็จแล้วนี่ข้าวที่หุงไว้คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมเราก็ตักมานี่ข้าวยังร้อนๆอยู่เลยนะคุณผู้ชมปลาทูทอดนี่เอาเนื้อมาให้คุณผู้ชมนะแต่หัวปลาทูทอดเก็บไว้กินเองบี้แล้วก็ตัดปลาทูให้เป็นชิ้นๆคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่ข้าวที่เราหุงไว้ลงไปคุณผู้ชมในระหว่างที่เคล้าเนี่ยกลิ่นของปลาทูก็จะคลุกเคล้าแทรกลงไปอยู่ทุกเม็ดข้าวเลยคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมเราใส่น้ำปรุงยำลงไปสัก1ช้อนก่อนจัดการใส่ถ้วยไปตองรองกับจานใบสวยนี่สวยงามเห็นไหมคุณผู้ชมดูดีมะพร้าวคั่วกุ้งแห้งป่นถั่วลิสงอ๋ออันนี้นี่เราก็ต้องคั่วเองใหม่ๆเลยพริกขี้หนูหอมแดงถั่วฝักยาวอันนี้เป็นแตงร้านแตงกวาคุณผู้ชมวางใกล้มะม่วงจะได้สับสนนะคุณผู้ชมนะใบชะพลูขออนุญาตใช้มือนะคะมะนาว1แว่นเผื่อยังเปรี้ยวปริ๊สไม่พอเนี่ยนะคุณผู้ชมถ้าใส่ชุดไทยแล้วก็ห่มสบายพาดนะแล้วเป็นผ้าไหมหมดนะจานนี้ไหลลอยค่ะคุณผู้ชมค่ะกับเมนูยำข้าวสวยปลาทูกรอบ